นุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมหลังจากอบรมอย่างเข้มข้นกันมา2วันถึงเวลารับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถกันแล้วโดยคุณพิเชษฐ์ธรรมวิภาครองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME Startup ทั้ง70คนที่ผ่านหลักสูตรการอบรม GSB Workshop for Innovative SME Startup Entrepreneur หรือ GSB WISEที่ทางธนาคารออมสินได้ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสที่ดีในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME Startup ธนาคารออมสินเองเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นสถาบันการเงินต้นแบบที่จะพัฒนาศักยภาพของ SME Startup ซึ่งผมอยากให้กำลังใจว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแค่ไหนนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเสนอโครงการกับธนาคารออมสินซึ่งเรามีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกลุ่ม SME Startup นะครับดอกเบี้ยเพียง 3.99 ถึง 4.99% ใน2ปีแรกหลังจากนั้นก็เปลี่ยนอัตราร้อยตัวมีโครงการดีๆที่น่าจะต้องการเงินทุนนะครับก็สามารถมาขอเงินทุนกับธนาคารออมสินได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องการอยากให้ท่านคิดแล้วก็ทำแล้วก็เดินมาหาธนาคารออมสินธนาคารออมสินก็พร้อมที่จะให้บริการทั้งเงินกู้และเงินทุนให้แก่ท่านเพื่อจะพัฒนาจากความคิดจากสิ่งที่ท่านจินตนาการไว้ให้เป็นเรื่องจริงแล้วก็จะช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้นะครับตลอดหลักสูตรทั้ง18ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้วันนี้ธนาคารออมสินก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินต้นแบบที่ไม่เพียงเป็นแหล่งเงินทุนเท่านั้นหากยังช่วยเสริมพลังแห่งความรู้ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธสำคัญสำหรับเมล็ดพันธุ์ใหม่ของกลุ่ม SME Startup ในการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพิ่มขึ้นก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนใหม่ที่สามารถแจ้งเกิดพร้อมทั้งเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปวันนี้รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้ร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเนื้อหาของวันนี้น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมนะคะที่เอามาปรับใช้กับธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการบัญชีนะคะกฎหมายนะคะรวมถึงการตลาดการสร้างแบรนดิ้งค่ะเพื่อนำความรู้ในการเรียนในวันนี้นะคะไปปรับให้เข้ากับธุรกิจของเรานะคะและต่อยอดของธุรกิจของเราให้เติบโตไปในตลาดได้อย่างมั่นคงนะคะและทำให้คนรู้จักธุรกิจของเราได้มากขึ้นค่ะก็อันดับแรกผมก็อยากจะบอกกับธนาคารออมสินว่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับโอกาสดีๆนะครับที่แนะนำมาตลอดนะครับแล้วก็สามารถแบบทำให้ผมสามารถต่อยอดธุรกิจตรงนี้ได้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับได้เข้ามาดูได้เข้ามาสัมผัสนะครับถึงโครงการดีๆอีกหลายโครงการนะครับของธนาคารออมสินก็ตามหรือว่าสามารถต่อยอดในอนาคตได้ผมว่านี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งช่องทางนะครับที่เราสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ในมือคุณทุกท่านก็ได้นะครับอาจจะต่อยอดทั้งทางไอเดียนะครับความรู้ก็ตามนะครับเงินทุนก็ตามหรือแม้แต่ช่องทางก็ตามนะครับเพราะนี่คือผมก็ว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่ดีช่องทางหนึ่งทีเดียวอย่ากลัวครับที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคือผมคิดว่าธนาคารออมสินเป็นอีกช่องทางหนึ่งเลยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเริ่มต้นอะไรได้ง่ายขึ้นตอนเราไม่มีความรู้เลยก็เขาก็จะมีโค้ชมาสอนมาแนะนำมาให้ความรู้มาทำให้เราสามารถที่จะก้าวเดินคือเหมือนมีอาวุธติดตัวครับที่จะเอาตัวรอดในการทำธุรกิจได้ครับธนาคารออมสินธนาคารซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติและยังคงเป็นหลักในการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจรากหญ้าให้มั่นคงยิ่งขึ้นถ้าหากท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center ธนาคารออมสินหมายเลข1115นะคะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม